เอาละค่ะคุณผู้ชมคะมีความคืบหน้าเรื่องของ The Icon นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็รายงานข่าวกันไปเรื่องของคลิปเสียงนะคะที่บอสพอก็เคยพูดว่าเอาล่ะมันมีคลิปเสียงนะคะคแล้วก็ทีนี้เนี่ยคือมือถือที่อยู่ที่ตำรวจเนี่ยเครื่องนั้นปรากฏว่ามันไม่มีมันไม่มีไฟล์กับคลิปเสียงอย่างไรเลยแล้วก็มีการสอบสวนกันไปปรากฏว่ามันมีมือถืออีกเครื่องนึงของบอสพอเนี่ยอยู่ที่คนขับรถของบอสพอนะคะซึ่งก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมแล้วว่าคนขับรถของบอสพอเนี่ยชื่อว่านายเอกแล้วก็เป็นคนขับรถส่วนตัวนะคะก็ไปตามหามือถือกันปรากฏว่าเมื่อช่วงเย็นวานนี้นายเอกได้เข้ามาส่งมอบมือถืออีกเครื่องนึงของบอสพอให้กับทางตำรวจชุดคลี่คลายคดีแล้วโดยนายเอกยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนานำโทรศัพท์ของบอสพอไปซุกซ่อนเพียงแต่ตั้งใจจะนำไปให้เลขาส่วนตัวของบอสพอดูแลรักษาทีนี้พอรู้ว่าตำรวจเนี่ยต้องการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานก็รีบนำมามอบให้กับตำรวจทันทีนะคะมือถือเครื่องนี้เบื้องต้นเจ้าที่ตั้งข้อสันนิษฐานว่าข้อมูลภายในเครื่องน่าจะมีไฟล์คลิปเสียงที่บอสพอเคยแอบบันทึกเก็บไว้ขณะสนทนากับบรรดานักร้องเรียนและนักการเมืองดังต่างๆที่พยายามเข้ามาเจรจาเรียกรับเงินค่าดูแลตามคำกล่าวอ้างนะคะของบอสพอที่เคยให้ปากคำไว้อยู่จริงเพราะว่าเจ้าตัวเคยให้การยอมรับว่ามีมือถือ2เครื่องโดยเครื่องหลักถูกยึดไปก่อนหน้านี้จะใช้สำหรับติดต่อทั่วไปส่วนอีกเครื่องที่นายเอกคนขับรถเก็บรักษาไว้จะใช้บันทึกข้อมูลหรือว่ากิจกรรมงานต่างๆรวมถึงใช้เป็นเครื่องอัดเสียงเวลาที่ถูกกลุ่มคนเหล่านี้โทรมาข่มขู่เรียกเงินซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลภายในเครื่องนะคะพบว่ามีไฟล์เสียงดังกล่าวอยู่ในเครื่องจริงก็จะถือว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญในการคลี่ปมข้อเท็จจริงเรื่องนี้ว่ามีใครบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคือพอเขาได้รับมาเนี่ยเขาก็ต้องไปส่งที่ตำรวจบก.ปท.ไปถอดไปวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการอยู่พอสมควรเนี่ยนะคะอันเนี้ยตอนนี้คือเมื่อวานเนี่ยตามรายงานเขาบอกว่ายังไม่มีใครที่จะเปิดเครื่องได้ไม่มีใครรู้รหัสเดี๋ยวตำรวจก็ต้องไปที่เจ้าตัวใช่ไหมล่ะนะคะเอารหัสมาเปิดเตือนกันหน่อยนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยออกมาบอกนะครับว่าใครที่มาปล่อยเฟกนิวเกี่ยวกับสภาพอากาศเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะฟ้องนะครับในข้อหาผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับมันมีข่าวลือนึงที่ออกมาบอกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเลขหมาย 94W บริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์คาดว่าจะทวีกำลังแรงเป็นพายุหมุนเขตร้อนบริเวณด้านทิศตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นข้อความที่มาจากบุคคลที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือว่าหน่วยงานแจ้งเตือนภัยธรรมชาติโดยตรงอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับย้ำว่านี่คือข่าวลือที่เป็นข่าวปลอมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราติดตามข่าวสภาพอากาศต่างๆก็ให้ติดตามจากเพจหลักจากสื่อหลักของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเอาไปปั่นกระแสกันเดี๋ยวคนชาวบ้านก็จะเข้าใจผิดแล้วก็ฝากข่าวนิดนึงนะคะช่วงนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยคือไปดูที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ก็พร้อมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแล้วนะคะหลังจากที่ก็เจอผลกระทบจากเรื่องของอุทกภัยนะคะตอนนี้เนี่ยก็พร้อมละผู้ชมคือใครที่จะไปเที่ยวนะคะก็จะมีอุทยานแห่งชาติ15แห่งที่ได้รับความนิยมเนี่ยนะคะก็ไปเที่ยวได้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะก็เลยแวะไปดูที่ยอดดอยอินทนนท์นิดหนึ่งเมื่อเช้านี้นะคะที่ยอดดอยอินทนนท์เชียงใหม่เนี่ยหมอกลงจัดมากบรรยากาศเป็นแบบนี้อุณหภูมิเนี่ยเห็นบอกว่าอยู่ประมาณ11องศานี่คุณผู้ชมครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมานะครับกรมส่งเสริมสหกรณ์เล็งเห็นถึงโอกาสก็เลยมีการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ของพื้นที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือสมาชิกให้มีแหล่งเงินทุนในการแก้ปัญหาประกอบอาชีพในภาคครัวเรือนโดยปรับวิธีการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับติดตามได้จากสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้ครับจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงรายได้และกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ
ประกอบกับความผันผวนของราคาพลังงานการเกิดภาวะชะงักของห่วงโซ่อุปทานรวมถึงการปรับขึ้นของราคาพลังงานทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและค่าครองชีพของภาคครัวเรือนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปช่วงโควิดก็ตกงานไม่มีรายได้เสริมเข้ามาในครอบครัวพอดีทางสหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ได้มีโครงการให้กู้เงินมาเพื่อเลี้ยงสุกรก็เลยทำให้สมาชิกยิ้มได้มีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาก็เลยดีขึ้นค่ะและเพื่อให้สมาชิกสามารถผ่านพ้นวิกฤตดังกล่าวกองทุนพัฒนาสหกรณ์จึงให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้มีแหล่งเงินทุนในการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพโดยปรับวิถีการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับวงเงินที่สนับสนุน1ให้สหกรณ์กู้ยืมสหกรณ์ละไม่เกิน5ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปี2สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ยืมรายละไม่เกิน 30,000 บาทอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ3ต่อปี3ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน1ปีทางสหกรณ์ก็ให้กู้มา 30,000 บาทจะซื้อเฉพาะลูกหมูได้15ตัวแล้วที่เหลือก็คือเป็นอาหารทางสหกรณ์จะสนับสนุนมาอีก 20,000 บาทค่ะขั้นตอนแรกก็ต้องเข้าไปสมัครก่อนค่ะแล้วทางสหกรณ์การเกษตรก็จะมีเจ้าหน้าที่ออกมาดูแลสภาพพื้นที่ที่เราจะเลี้ยงหมูนะคะว่าสภาพพื้นที่ของเราเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถ้าเหมาะสมเขาก็จะบอกให้เราไปยื่นเรื่องกู้ได้เลยก็ปรับสภาพคอกแล้วก็พวกน้ำส่วนมากก็ใช้ในครัวเรือนแล้วก็ที่เหลือก็คงเก็บไว้ใช้หนี้สหกรณ์ปัจจุบันประกอบอาชีพขายหมูประมาณ100วันก็ขายได้รุ่นนึงก็ประมาณ700ถึง 1,000 บาทต่อตัวนะคะก็อยู่ได้สุดท้ายก็ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วก็ขอบคุณสหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่เป็นอย่างมากค่ะที่มีโครงการดีๆมาให้กับสมาชิกทำให้สมาชิกมีเงินหมุนเวียนในกลุ่มทำให้ครอบครัวดีขึ้นค่ะโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ถือว่าเป็นการช่วยให้สมาชิกและสหกรณ์ของพื้นที่เกษตรอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีและยังคงดำเนินโครงการต่อไปเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและสหกรณ์ของพื้นที่อื่นๆให้ผ่านพ้นปัญหาวิกฤตไปด้วยกันส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปเชียงใหม่นะครับแต่ว่าอยากทานอาหารเหนือก็มีมานำเสนอกันนะฮะเช่นเคยนะครับกับท็อปช้อปปิ้งนะครับมีเซตไส้อั่วนะฮะของน้องเทคเองเป็นสินค้าที่อยู่ในท็อปช้อปปิ้งของเรานะฮะนี่คือไส้อั่วสมุนไพรสูตรต้นตำรับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับ1เซตนั้นนะครับประกอบไปด้วยไส้อั่ว1แพ็คครึ่งกิโลนะครับแล้วก็มีแคบหมู2ถุงใหญ่อีก2ถุงถุงละ120กรัมนะฮะแล้วก็มีน้ำพริกหนุ่มอีก1ถ้วย200กรัมนะครับคือมันต้องครบชุดแบบนี้นะฮะจะกินทั้งทีนี่คือแบบได้มื้อใหญ่มื้อนึงเลยทานได้ทั้งครอบครัว 3-4 ท่านยังได้เลยนะฮะ1เซต999บาทครับซื้อ2เซตยิ่งคุ้มคุณพ่อคุณแม่จ๋าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะฮะเพราะว่าลดไปอีก100บาทก็2เซตก็จะเป็น 1,899 บาทที่บอกว่าคุ้มเพราะอะไรเพราะว่าค่าส่งเราไม่คิดเพิ่มนะครับจะซื้อ1เซต2เซตก็ไม่มีค่าส่งราคานี้คือไม่เสียค่าส่งแล้วนะครับส่งฟรีรถห้องเย็นทั่วประเทศบนหน้าจอที่เห็นนี่คือภาพของ1เซตนะครับและอีกอันนึงนะครับข้าวกอขอ43ครับของพี่สถาพรเกื้อสกุลใครที่เรียกได้ว่าต้องการจะควบคุมน้ำตาลในเลือดนะครับข้าวกอขอ43นั้นเป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำนะฮะเหมาะมากๆสำหรับคนรักสุขภาพ3กิโลกรัม450บาทครับ5กิโลกรัม650บาทใครอยากจะซื้อบริจาคช่วยน้ำท่วมช่วยอุทกภัยก็สามารถซื้อแล้วก็แจ้งกับทางคอลเซ็นเตอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับทั้ง2อย่างนี้ข้าวกอขอ43และไส้อั่วของน้องเทคสั่งซื้อได้ที่021146777และที่ LINE @topshoppingสแกน QR code บนหน้าจอได้เลยแล้วก็ทักหาได้เลยทักหาแอดมินได้เลยนะครับบอกว่าเอาข้าวกอขอ43 1,000 กิโลแบบนี้นะฮะเอาไส้อั่วน้องเทค100เซตแบบนี้เป็นต้นแน่นๆ นะ ก็เชิญช้อปปิ้งกันได้นะครับเป็นการสนับสนุนท็อปนิวด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ